อ้าวคุณสโหน่ไปไหนแล้วล่ะอ๋อพี่สโหน่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็เข้าครัวไปทำอาหารเลี้ยงตอบแทนคุณแบทแมนยังไงล่ะคะอ๋ออย่างนั้นเองเหรอถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอไปเปลี่ยนชุดบ้างก็แล้วกันว่าแต่ห้องน้ำอยู่ทางไหนล่ะอยู่ทางนู้นค่ะคุณแบทแมนอยู่ตรงนั้นเองเหรอโอเคน้ำแล้วสบายตัวขึ้นเยอะเลยเอาล่ะมาเริ่มทำอาหารเลี้ยงตอบแทนคุณแบทแมนดีกว่าเอ๊ะว่าแต่จะทำอะไรเลี้ยงตอบแทนคุณแบทแมนดีนะนึกออกแล้วเตรียมของเสร็จแล้วทำซาลาเปาไส้หมูก่อนดีกว่าขั้นแรกเราก็นวดแป้งซาลาเปาก่อนนะทำสัก3ลูกก็พอละเสร็จแล้วก็ใส่หมูสับเสร็จแล้วต่อไปก็มาปั้นซาลาเปากันเสร็จแล้วก็เอาไปอบสุกแล้วต่อไปก็ไส้กรอกต่อไปก็ตามด้วยเกี๊ยวทอดต่อไปก็มาทำไข่ดาวตามด้วยปลาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่สโหน่คะอ้าวแตงกวาพี่กำลังจะไปเรียกมากินข้าวอยู่พอดีเลยแล้วคุณแบทแมนอยู่ไหนละจ๊ะไปเรียกคุณแบทแมนมากินข้าวกันดีกว่าคุณแบทแมนเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ค่ะแต่ก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะโอ้โหอาหารน่ากินจริงๆเลยนะครับเอ๊ะแล้วคุณเป็นใครกันล่ะคะเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงกันอ้าวพี่สโหน่ตกใจอะไรล่ะคะก็นี่คุณแบทแมนยังไงล่ะคะจำไม่ได้หรอคะฮะคุณแบทแมนเองเหรอคะเนี่ยใช่ครับผมคือแบทแมนเองครับโอ้โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่คุณสโหน่ทำเองทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะเป็นการตอบแทนคุณแบทแมนที่ช่วยฉันกับน้องแล้วก็หมาของฉันเอาไว้นะคะทานให้อร่อยนะคะคุณแบทแมนฉันทำสุดฝีมือเลยละค่ะฝีมือการทำอาหารของพี่สโหน่อ่ะไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะคุณแบทแมนลองชิมดูสิคะโอ้พูดมาซะขนาดนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่เกรงใจแล้วนะครับอาหารของคุณสโหน่อร่อยมากเลยนะครับเอ๊ะสองคนนี้ทำไมพี่สโหน่ต้องหน้าแดงด้วยล่ะคะเวลาทานข้าวค่ะนั่นน่ะเชลซีไปดูสิจ๊ะเอ๊ะสงสัยจะเป็นลอร่ากับเจมส์นะคะพี่บาร์บี้
สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าเชลซีสวัสดีฮะพี่บาร์บี้แหมวันนี้มากันแต่เช้าเลยนะจ๊ะจะนัดกันไปที่ไหนเนี่ยอ้าวก็วันนี้พี่บาร์บี้บอกว่าจะทำอาหารให้ลอร่ากับเจมทานยังไงล่ะคะเรานัดกันไว้แล้วนี่นาพี่บาร์บี้ลืมหรอคะอุ๊ยตายจริงพี่ลืมไปสนิทเลยอะเชลซีโอ๊ยพี่ขอโทษนะจ๊ะพอดีวันนี้พี่ต้องออกไปทำธุระด้วยสิพี่คงไม่ได้อยู่ทำอาหารให้แล้วนะอ้าวอย่างนั้นหรอคะน่าเสียดายจังเลยค่ะอดกินฝีมืออร่อยๆของพี่บาร์บี้เลยจ้าพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะจ๊ะพี่ต้องรีบไปแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนโชว์ฝีมือเองฮะเธอเนี่ยนะเชลซีจะไหวหรือเนี่ยแหมฉันน่ะทำอร่อยกว่าพี่บาร์บี้อีกนะคอยดูแล้วกันโอ๊ยตายใส่แล้วใส่แล้วเด็กๆถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะเชลซีดูแลเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่ไปก่อนละไว้เจอกันนี่ลอร่ากับเจมพวกเธอจะไปดูการ์ตูนที่ห้องฉันก่อนก็ได้นะถ้าฉันทำอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเรียกได้เลยจ้ะเชลซีเราจะทำอาหารอะไรให้เพื่อนๆทานกันดีเนี่ยไปดูในตู้เย็นดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเนื้อกับแครอทก็แล้วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้าวฝีมือฉันแต่เอ๊ะเราลืมตักข้าวมาด้วยนี่นารีบไปตักข้าวให้สองคนนั้นก่อนดีกว่า
ับมาแล้วจ้าเอ๊ะใครมาทำกับข้าวไว้แล้วเนี่ยดีเลยกำลังหิวอยู่พอดีเลยนะเนี่ยขอกินก่อนก็แล้วกันอร่อยแฮะฝีมือการทำอาหารไม่เลวเลยนะเนี่ยพี่บาร์บี้หยุดก่อนอ้าวเชลซีพี่ก็นึกว่าทำไว้เผื่อพี่ซะอีกเชลซีอ้าวพี่บาร์บี้กลับมาแล้วหรอคะใช่แล้วพี่บาร์บี้ก็กินกับข้าวพวกเธอหมดแล้วด้วยใช่จ้ะพี่ต้องขอโทษจริงๆนะลอล่าเจมพอดีเมื่อกี้พี่หิวมากพี่ก็เลยกินซะเกือบหมดเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่บาร์บี้งั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะเพื่อเป็นการไถ่โทษที่พี่กินกับข้าวของน้องๆหมดเดี๋ยวพี่จะพาไปกินร้านอาหารที่อร่อยๆแถวข้างนอกดีมั้ยจ๊ะอยากจะไปกันหรือเปล่าจริงเหรอคะพี่บาร์บี้ถ้าแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อย ปะถ้าอย่างงั้นเราไปกันเถอะจ้าค่ะพี่บาร์บี้ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ